ขณะที่เรากลับมาติดตามการบ้านการเมืองเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีแพ์ทองทานเข้าทํางานที่ทําเนียบเป็นวันแรกทราบว่าคุณทักษิณคุณพ่อส่งรถมาให้ใช้เลยนะใช่ค่ะเป็นรถคันใหม่ที่ท่านนายกใช้นะคะเป็นรถเล็กซัสสีดำค่ะหมายเลขทะเบียนพพานพพัน267กรุงเทพตอนเช้าไปเข้าเฝ้าชมเด็จพระสังคราชแล้วเข้าทำเนียบมาประชุมรัฐมนตรีครั้ง ไม่ว่าจะเป็นคุณพิชัยชุนหาว,วิชระรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจควบรัมเตครั้งพร้อมด้วยสองรัมเตช่วยและเลขาธิการเลขาธิการน้ำเตในแพทย์พรมบินเลอร์สุริเดชก็ประกาศโดยโน้ำเตแพททองทานว่านอกจากกรตกภายที่เร่งด่วนยังมีเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลและวันนี้ดิจิตอลวลเลจะเข้าขรัมเตเพื่ออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับผู้ชม สรุปตัวเลขที่น่าสนใจก็คือ <Okay. S 1> นักขณะน,นี้ผู้ที่จะได้รับสิทธิ์หนึ่งหมื่นบาทเป็นเงินสดโอนเข้าพร้อมเพ์เนี่ยท่านผู้ชมฮะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบวกกับผู้พิการที่ถือบัตรคนพิการสังกัดพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีตัวเลขกลมๆประมาณ14.5ล้านคนวันนี้ครมอนุมัติเมื่อไหร่ ทยอรับเงินได้เลยตั้งแต่วันที่25 26 27แล้วก็วันที่30เลขที่เห็นก็คือเลขประชาชน13หลักตัวท้ายสุดท่านที่มีบัตรผู้พิการจะอยู่ในกลุ่มวันแรกอยู่แล้วค่ะ<ฆ>ขึ้นต้นด้วยศูนย์ค่ะ<ฆ>อ่าไม่ใช่คือต้นลงท้ายด้วยศูนย์ค่ะ<ฆ>แล้ววันแรกก็จะมีบัตรคนจนอยู่ส่วนหนึ่ง แต่หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นลงท้ายด้วย1 2 3สําหรับวันที่วันที่26กันยาค่ะแล้วก็ลงท้ายด้วย4 5 6หวันที่27กันยาและลงท้ายด้วยเลข8กับเลข9้าจะโอนวันที่30กันยานะคะทั้งหมดนี้ประมาณ14.5ล้านคนท่านผู้ชมคาดว่าจำนวนหนึ่งอาจจะยังไม่มีพร้อมเพย์เพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีบไปลงเทปอารีบไปผูกบัญชีกับพร้อมเพย์เพราะเมื่อวานนี้ เราเห็นภาพที่โอยทยทาน,นีเนี่ยต้องไปบรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางค่ะประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลามาจากหลายอำเภอเลยนะคะมาขอให้ธนาคารช่วยผูกบัญชีพร้อมเพย์เข้ากับบัญชีธนาคารเตรียมรอรับเงินดิจิตอล1 0 0 0 0บาทนี่ฮะท่านผู้ชมธนาคาร นักข่าวของเราที่อูทไทยบอกแน่นขนาดไปด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห<ช>่งรัฐชหรือบัตรคนจนนั่นเองแล้วก็คนที่มาดําเนินการแทนผู้พิการนะคะนำสมุดบัญชีธนาคารเอาแบบประชาชนมาด้วยเอามาให้เจ้าหน้าที่ธนาคารช่วยผูกพร้อมเพย์ให้นั่นก็มีการกระทบกระเทือนกับคนม,มาใช้บริการปกติผู้จัดก,การธนาคารกรุงไทยสาขาหนองฉางดีบอกต้องจัดระบบตัดคิวอะค่ะแยกหน่อยค,คนมาใช้บริการอย่างอื่นไม่ให้ปะปนกันจะได้ไม่ล่าช้า ผู้ที่มาขอผูกบัญชีพร้อมเปย์จัดเก้าอี้ให้นั่งรอด้านหน้าธนาคารเลยนี่แบบนี้ค่ะความคึกคักเดี๋ยวจะได้เงินเมอ่นแล้วนะพี่น้องแล้วยังไงต่อเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาดูเอกสารดูความพร้อมก่อนจะถึงคิวค่ะพอถึงคิวมันจะได้ง่ายขึ้นนะคะบางคนเนี่ยจริงๆเนี่ยคือต้องตรวจสอบก่อนว่าผูกพร้อมเพย์ไว้แล้วหรือเปล่าเพราะบางท่านผูกไว้แล้วแต่ลืมท่านผู้ชมคนไม่มีก็คือไม่มีนะ มีบางคนมาจากหลายอำเภอห่างไกลนะแล้วบางคนนี่อายุเป็นคุณตาคุณยายอายุ80อะค่ะมาจากบ้าน ไกลประมาณ40กิโลค่ะพุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าหลังจากที่รู้ข่าวว่าเดี๋ยวรัฐบาลจะโอนเงินให้1,000 0บาทสําหรับคนถือบัตรคนจนกับกลุ่มผู้พิการแต่ว่าต้องผูกบัญชีธนาคารกับพร้อมเพย์ด้วยแบบประชาชนก่อนเนี่ยส่วนใหญ่กลายเป็นเอ๊ะเราผูกหรือยังอ่าก็เลยมาให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบให้คือมาให้ตรวจสอบนี่ก็เยอะาอามาเมื่อตรวจสอบแล้ว ยังไม่ผูกรีบผูกให้ทีแล้วยังไงตั้งใจจะเอาไปทําอะไรกันบ้างหมื่นบาทส่วนใหญ่ก็บอกก็ไปจ่ายซื้อข้าวของข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็เอาไว้ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือค่ะทุกคนเฝ้ารอนะคะรอเงินหนึ่งหมื่นบาททั้งนี้ท้งนั้นถามว่าทําไมต้องทยอยตั้งแต่วันที่ยี้าเป็นเหตุว่าระบบการโอนเงินฟังจากรัมตีครั้งก็คือมันมีข้อจํากัดโอนได้ประมาณวันละประมาณสี่ล้านคนค่ะท่านผู้ชมก็เลยต้องทยอยโอนขนาดเดียวกัน จุดสำคัญก็คือมันจะต้องไปดูว่าตรุ่มคนที่ไม่ใช่ผู้ถือบัตรคนจนรวมถึงอยู่ในเกณฑ์อายุ16ปีขึ้นไปและมีไรายได้ไม่เกิน840,000บาทต่อปี<ฆ>มีเงินฝากในธนาคารไม่รั่วไม่เกิน5 0 0 0 0นบาท,บาทกลุ่มนี้ซึ่งจบแล้วนะครับคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐในกลุ่มนี้จบแล้ว ไม่มีการขยายเวลาตัวเลขได้แล้วนะครับท่านผู้ชมที่เปิดลงทะเบียนมาจากกนกระทั่งถึงวันที่15กันยาน,นี่น้องไรสามล้านคนค่ะสามล้านสี่แสคนสามล้านสี่แสนคนส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่เลื่อนออกไปก่อนที่เดิมจะเริ่มลงทะเบียนแต่วันที่16ค่ะคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนรวมถึงคนที่ติดเตียง กระทรวงการคลังเชื่อว่าจะซ้อนอยู่กับกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่จะได้หมื่นหนึ่งเนี่ยค่ะ,ะกระทรวงการคลังเชื่อว่าจะซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอให้มีการรวบรวมตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มดำเนินการในกลุ่มนี้นะครับท่านผู้ชมโดยที่กระทรวงการคลังฟังจากประหลัดท่านคาดว่าจะมีไม่เกิน3ล้านคนที่เหลือพอรวมตัวเลขกันเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมก็อาจจะไม่ถึง40สบล้านคนนะฮะ กับท่านที่จะได้รับ1,000 0บาทหมายถึงรวมทั้งหมดไม่ถึง40ล้านคนก็สามารถที่บรหิหารจัดการงบประมาณได้โดยประหลัดกระทรวงกางครคลัง คุณแล้ววลนแสงสนิทบอกว่ายังไงน้องไปบอกการลงทะเบียนรับสิทธิ์เนี่ยดูแล้วตัวเลขไม่น่าจะเกิน40ล้านคนค่ะก็จะเท่ากับว่าประหยัดเงินไปได้ประมาณ1นึ่งแสล้านบาทเดิมเนี่ยคาดการว่าประชาชนได้รับสิทธิ์45ล้านคนก็จะใช้เงิน4ี่แสนห้าหมื่นล้านใช่ไหมคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็แปลว่าอะไระถ้าเอาเกณฑ์คนมีสิทธิ์จริงๆประมาณ50ล้านค่ะ อภิตรจะมีคนมาขอรับสิทธิ์เนี่ยประมาณ90ก็คือ45้าล้านพอเป็นโมเดลใหม่ทำเท่าว่าจะไม่เกิน4ี่สล้านนั่นก็แปลว่าต้องดูเงินท่านบูชมสุดท้ายเฟสที่สองฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ดีฟังจากทางด้านของกระทรวงการคลังก็ดีต้นปีหน้ามีเขาลางว่าจะได้นะค<ฆ>่ะต้นปีหน้าฮะเลื่อนหรือเปล่ายังไม่รู้คาดการเท่านั้นเอง ท่า uh huh. นผู้ชมแล้วมีแนวโน้มถ้าดูจากเงินอาจจะสามารถบริหารจัดการได้พอสมควรเพราะงบประมาณในปี68ซึ่งผ่านมาแล้วเนี่ยมีอยู่แสนแปดหืนเจ็ดพันล้านถูกไหมค่ะใช่มันก็ต้องไปดูว่าเหลือคนเท่าไหร่เมื่อกรองเอากลุ่มปอบางออกไปแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็เหลืออยู่เท่าไหร่ คืนในกลุ่มปอบางคงจะมีจํานวนหนึ่งใน36.4ล้านคนแน่ๆใช่ใช่ท่านบอกน่าจะซ้อนกันอยู่ประมาณสัก10ล้านคนท่านนัฐมนตรีคลังบอกนะคะแล้วยังไงอีกน่าจะซ้อนอยู่ในนี้ดังนั้นเนี่ยยอดการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐจริงๆที่ลงทะเบียนกัน36.4ล้านเนี่ยเหลือจริงๆอาจจะเหลืออยู่ที่ประมาณ24-26ถึงล้านคนค่ะซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลจะแจกเงินจะเติมเง็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจถ้าผมตีซะว่า ยังเหลืออีก24ถึง26ใช่ไหมใช่ถ้ากลุ่มเปราะบางหมายถึงไม่มีบัตรคนจนไม่ได้มีบัตรคนพิการแต่ไม่มีสมาร์ทโฟนอาจจะเหลือไม่เกิน3ล้านคนก็จะเหลือวประมาณไม่เกิน30ล้านคนถูกไหม้องไบรค่ะ29ถึง30ล้านเงินตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่1,80,000ล้านอ่ะก็เดี๋ยวดูตรงนี้ มันมีความเป็นไปไ,ได้ว่าจะแบ่งเป็นเฟส2เฟสสเหรือจะเป็นเฟส2แล้วมี2.1อันนี้ต้องตามกระดูทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะครับทุกผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในมติคณะรมตรีวันนี้และคุณจุรภพันธ์ก็บอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการบริหารดิจิทัลเ l เล t ชุดใหม่ด้วยเพราะชุดเดิมเนี่ยสลายตัวหมดสภาพไปพร้อมกับคุณเศรษฐาทวีสิน รัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยท้องไปก็จะต้องมีการบริหจัดการกันใหม่แล้วก็ยืนยันว่าในเฟสที่สองเนี่ยจะใช้หรือพยายามจะใช้ระบบด <Wall et S 2> ิจิตอลวอลเล็ตเป็นดิจิตอลวอลเล็ตแล้วก็จะมีการทดสอบด้วยการทำแซนบ็อกเพื่อให้เกิดความมั่นใจหรือการทดสอบระบบนั่นเองเรียกว่าถ้าระบบพร้อมเมื่อไหร่จ่ายได้เร็วเมื่อนั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหว ผ้าู้ชมหลายท่านถามเข้ามาว่าคนสูงอายุมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่ในกลุ่มแรก14.5ล้านคนหรือไม่น้องใบเราก็จะตอบอยังไงคนสูงอายุไม่ต้องคิดว่าสูงอายุหรือไม่สูงอายุคิดแต่ว่ามีบัตรคนจนไหมใช่อหรือบัตรผู้พิการใช่กรณีบัตรผู้พิการมีสิทธิพิเศษ ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุใช่อายุตั้งแต่เท่าไหร่ที่ลงทะเบียนไว้ได้หมดเลยนะคะสอบว่าร่วมเป็นผู้พิการตั้งแต่ขวบนึงก็ได้ใช่ค่ะอ่ะเข้าใจตรงกันแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เข้าไปอยู่ในสิทธิ์ผู้ถือบัตรคนพิการหรือสิทธิ์บัตรคนจน,จนก็ต้องไปรอะระลอกต่อไปซึ่งท่านต้องไปรอในกลุ่มสุดท้ายอะ่ะค่ะคือไม่มีสมาร์ทโฟนอะ่ะค่ะเพราะกลุ่มสมาร์ทโฟนจบไปแล้ว ตั้งแต่วันที่15กันยายนไ,ไปแล้วไม่มีการขยายเวลาเพิ่มแล้วค่ะเริ่มต้นเรื่องอย่างนี้